ส่งออกไปได้ประมาณ587ล้านเหรียญ นะครับก็สิงห์ทอนะครับปัจจุบันเหมือนกับตลาดอย่างอื่นนะครับแต่สิงห์ทอเนี่ยจะเป็นส่วนของปัจจัย4ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนนะครับและคิดว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราทำงานทางด้านสิงห์ทอมานานพอสมควรและเราก็ถือว่าเราเก่งทั้งเรื่องสิงห์ทอไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะโปรดักต์3อันหลักนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้ากีฬาถือว่าเราเก่งที่สุดในโลกแล้วนะครับชุดชั้นในเราก็เก่งที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเด็กก็ถือว่าเราก็เก่งที่สุดในโลก3อันนี้เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเรานะครับซึ่งตลาดหลักเนี่ยเราทำแต่ยุโรปกับอเมริกาเป็นหลักพอยุโรปกับอเมริกามีปัญหานะครับตอนนี้เราก็มุ่งทำตลาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งค่าเงินเขาได้เปรียบตอนนี้นะฮะแล้วยังไงก็คงต้องซื้อกับเราเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นเท่าที่ทุกท่านทราบนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจยากมากนะครับเซ็น FTA ไปแล้ว2ปีสมัยท่านรัฐมนตรีนายกสุรยุทธ์นะครับพวกผมก็ไปก็คิดว่าคงจะมีแอคชั่นได้เร็วปรากฏว่าผ่านไป2ปีก็ยังซึมๆยังบวกไม่มากนะครับแต่คิดว่าแรงกดดันทั้งหลายแหละโดยเฉพาะปีนี้นะครับคิดว่าหลายๆผู้ประกอบการหลายท่านคงมุ่งเน้นตลาดญี่ปุ่นเพื่อที่มาทดแทนนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปทำตลาดญี่ปุ่นเนี่ยคงต้องมีแรงช่วยจากทางภาคราชการบางอย่างเช่น เรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญอะไรพิเศษมากนักหรอกครับส่วนมากก็คงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจตลาดเขามากกว่าทั้งเรื่องมาร์เก็ตทั้งเรื่องดีไซน์อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์สูงแล้วเขาก็บริโภคแต่สิ่งที่เขาชอบเขาจะไม่ค่อยบริโภคสิ่งที่เขาไม่รู้สึกไม่เคยเห็นหรือว่าแปลกไปจากที่เขาเคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญพวกนี้นะครับส่วนมากก็เป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในวงการสิงห์ทองซึ่งเราสามารถเชิญมาได้แต่บังเอิญทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยพูดกันไปก็2ปีแล้วก็ยังไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมถ้าเกิดทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะเหลือเจียดไปให้บ้างก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกเงินมันหายากคือปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมไทยเราคือเราทำสิ่งที่ต่างชาติสั่งให้ทำแต่ว่าเราขาดเรื่องการวิจัยและพัฒนามานานยาวนานรวมทั้งสิ่งทอด้วยนะครับเราเกิดมาไม่น้อยกว่า50ปีแล้วแต่การวิจัยพัฒนาเนี่ยมันเดินไปได้ช้ามากทั้งที่สิงห์ทอมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงห์ทอเป็นของเราเองนะครับคือกิจการที่มีสถาบันเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและที่สำคัญสิงห์ทอเนี่ยมันจ้างแรงงานมากนะครับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญนะครับที่ปล่อยให้มันล้มหายตายจากไปมันก็จะเสียดายโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางในการส่งออกของ Southeast Asia โดยตรงอยู่แล้วนะครับในการเซ็น FTA ทั้งหลายแหล่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นในเรื่องของสิงห์ทอเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำครบสมบูรณ์มากกว่าเพื่อนๆบ้านเราเพื่อนๆบ้านเราจะไม่มีพร้อมนะครับหลายๆท่านกังวลเรื่องเวียดนามแต่พวกผมเองไม่เคยกังวลเวียดนามเลยเวียดนามพวกผมไม่เคยมองว่าเป็นคู่แข่งเลยเพราะว่าเขามีแต่เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียวนะครับสิ่งทอเขาน้อยมากโครงสร้างเขาโตแต่ปลายหัวไม่มีหัวกับกลางตัวเขาขาดนะครับสะอาดใหม่นะครับก็สิ่งทอเองเราไปแทบทุกตลาดอยู่แล้วนะครับตลาดญี่ปุ่นถือเป็นตลาดใหม่เพราะเราเพิ่งจะส่งเขาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับจากเขาซื้อจีนเนี่ย 80% นะครับซื้อไทยแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วก็ยิ่งน่าตกใจซื้อพม่าก็เปอร์เซ็นต์หนึ่งเหมือนกันนะผมยังงงอยู่ว่าทำไมซื้อพม่าเท่าไทยได้นะฮะก็ตลาดส่วนตลาดใหม่นะครับก็คืออย่างตลาดแอฟริกานะครับสิงห์ทอเราบุกไปไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะทางด้านผ้าผืนนะฮะปัญหาหลักๆของตลาดแอฟริกาก็มีเรื่องเดียวคือทำยังไงให้ผู้ซื้อเข้ามาในเมืองไทยได้เขามายากมากนะครับเราไปกีดกันเขาในเรื่องของยาเสพติดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ตีมันทุกประเทศเลยว่ามันยาเสพติดหมดเลยนะครับเราไม่ได้แบ่งว่ามาจากประเทศไหนนะครับถ้ามาจากกลุ่มทวีปแอฟริกาเนี่ยคือค้ายาอย่างเดียวมันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยยากเมื่อสมัยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยยังมีการทำวีซ่าออนไอเวลได้นะครับแต่มาปัจจุบันเนี่ยตัดทิ้งหมดนะครับสิ่งที่เขาทำได้คือเขาต้องไปประเทศที่เป็นถ้าเขาเป็นคนมุสลิมนะครับก็ต้องไปประเทศที่เป็นมุสลิมด้วยกันแล้วก็ไปรอขอวีซ่าเข้าประเทศไทยอันนั้นหมายความว่าเขาต้องไปซื้ออินโดนีเซียก่อนเรานะครับแล้วเขาก็ต้องไปเมืองจีนนะครับก็ยิ่งเสร็จกันพอดีครับไปรอวีซ่าที่เมืองจีนนะครับก็ผมก็จะขอเสนอแต่ผมอาจจะข้ามกระทรวงไปนะครับถ้าเจอกระทรวงการต่างประเทศแล้วผมคงแต่เสนอไปหลายครั้งแต่ว่าคงผมก็ไม่ทราบว่ามันติดปัญหาอะไรนะครับก็คือว่าอย่างถ้าเกิดมี LC มาโดยชัดเจนเป็นลูกค้าชื่อนี้นะครับผมคิดว่าน่าที่จะให้โอกาสเขาขอวีซ่าเข้าประเทศเราได้โดยชื่อตรงกับ LC นั่นนะครับแล้วก็อาจจะมีใบรับรองจากสมาคมการค้าหรือบริษัทที่มีการยอดส่งออกไปประเทศนั้นๆมากกว่า500ล้านหรือ1,000ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยนะผมว่ามันน่าจะรับรองเขาได้นะครับอันนั้นก็คงเป็นเรื่องของตลาดใหม่ซึ่งมีหลายประเทศนะครับที่เข้าทำวีซ่าเข้าประเทศไทยยากมากนะครับรวมทั้งยุโรปตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเมืองไทยง่ายๆนะครับส่วน เรื่องการวิจัยพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวผมคงให้คุณเจนช่วยเสริมนิดนึงนะครับขอบคุณครับเฮ้ยคุณเจนครับโทษทีครับไม่เห็นคุณเจนมาสักครู่ขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันว่าจะโดนโยนลูกเข้ามาเฉยๆเรื่องวิจัยพัฒนาเป็นหนึ่งในสองเรื่องที่เรา identify ว่าเป็นจุดที่เรายังขาดแล้วก็น่าจะพัฒนาสองเรื่องที่ว่านี้คือหนึ่งคือเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วก็เราเน้นหนักไปที่เรื่องของ pilot plan สาเหตุเพราะว่า pilot plan เป็น missing link มันเป็นจุดที่มันขาดหายไประหว่างผลของการวิจัยกับการนำผลนั้นมาเพื่อให้เกิดcommercial value นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ pilot plan เป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสวทช.ก็เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้นะครับก็เราก็ติดตามไปอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วอีกเรื่องนึงที่เรา identify ว่ามันจะเป็นจุดแข็งนะฮะเนื่องจากเรามีสิ่งทออย่างเมื่อกี้คุณนพดลชี้แจงไปแล้วว่าเรามีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทำไมเราไม่ดูการสร้าง supply chain ในสิ่งทอถ้าเราสามารถที่จะสร้างซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพเราจะสามารถที่จะลดต้นทุนเราสามารถที่จะลด turn around time ลดปัจจัยเวลาลงไปนะฮะเรื่องของการ market response จะดีขึ้นคราวนี้ในส่วนของซัพพลายเชนเนี่ยปัญหาที่เรามีก็คือเรื่องของความหนึ่งก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจมันต้องมีอยู่3 mutual ที่ผมเคยพูดถึง1คือ mutual trust เริ่มจาก mutual trust ก่อนต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะมันมีความเสี่ยงถ้าคุณจะเป็น supply chain เนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะว่าคุณต้อง carry stock อยู่แล้วออเดอร์ไม่มาเงี้ยคุณเสร็จแหละนะเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงอยู่มันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอันที่2มันต้องมี mutual standard มาตรฐานต้องตรงกันคุณบอกว่าคุณจะส่งสินค้าตัวนี้ส่งผ้าตัวนี้ผ้าต้องได้อย่างนี้ไปถึงปุ๊บก็ตัดเย็บได้ทันทีอันที่3คือต้องมี mutual benefit นะก็คือต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันคราวนี้ถ้าผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยในเรื่องของการรับออเดอร์นั้นเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของทาง commercial benefit แต่ผมมองอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของtax benefit หรือ non tax benefit ซึ่งรัฐบาลอาจจะมี incentive ให้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าพฤติกรรมของการเข้าไปเป็น supply chain ด้วยกันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่สมควรสนับสนุนผมคิดว่าเรื่องของbenefit พวก incentive พวกนี้เป็นสิ่งที่น่าทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าการให้recognition นะฮะว่าอันนี้ supply chain เป็น supply chain ที่มีประสิทธิภาพนะเราอาจจะเชิญทางต่างประเทศที่เป็นลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูบอกเนี่ย supply chain อย่างนี้เราสามารถที่ respond ให้คุณภายในเวลาอย่างนี้ต้นทุนอย่างนี้นะครับอันนั้นจะช่วยได้เพราะฉะนั้นก็2 area นะฮะเรื่องของR&D ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของ pilot plan เนี่ยก็มีเรื่องของ spinning pilot plan ซึ่งอันนี้จำเป็นมากอยู่ที่สวทช. dying finishing pilot plan อยู่ที่สถาบันสิ่งทอนะครับก็2ประเด็นตรงนี้